บทที่หนึ่งวัดป่ามะม่วงวัดป่ามะม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพรหมบุรีห่างจากวัดออกไปประมาณ5กิโลเมตรวัดที่พระเจริญเดินทางมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสนายหล่อซึ่งบัดนี้กลายเป็นเศรษฐีชื่อดังของอำเภออินบุรีได้นำเรือโดยสารมาบริการ3ลำแม่ประยงภรรยาก็มาด้วยญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์กรรมฐานต่างพร้อมใจกันมาส่งพร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะตามมาเป็นลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงเพราะที่วัดพรหมบุรีนั้นเมื่อไม่มีพระเจริญเสียองค์เดียวการสอนกรรมฐานก็เป็นอันต้องยุติสำหรับเนนทองดีผู้ซึ่งเคยได้ไปเล่าเรียนมาพร้อมกับพระนมที่สำนักวัดมหาธาตุและจบหลักสูตรก่อนแต่ท่านไม่มีความสามารถในการสอนญาติโยมอีกประการหนึ่งเพราะท่านอายุยังน้อยและก็เป็นเพียงสามเณรญาติโยมจึงไม่ศรัทธาประสาทะมิหนำซ้ำยังแอบค้อนขอดลับหลังว่าท่านเป็นเด็กเมื่อวานซืนไม่สมควรที่จะมาสั่งสอนคนเฒ่าคนแก่ผู้ซึ่งเห็นโลกมานานมีประสบการณ์มามากเรือโดยสารมาจอดเทียบท่าน้ำวัดป่ามะม่วงเมื่อเวลาบ่าย 2:15 นาทีมัคคนายกและชาวบ้านมารอรับประมาณ20คนแต่พวกญาติโยมที่มาส่งมีจำนวนเกือบร้อยทั้งที่เรือบรรทุกได้ลำละ30คนมัคคนายกเข้ามากราบพระเจริญพร้อมทั้งแนะนำตัวว่าเขาชื่อนายมั่นนิมนต์ไปศาลาก่อนครับว่าญาติโยมกลับกันหมดแล้วผมค่อยพาท่านไปส่งที่กุฏิพูดพลางเดินนำไปที่ศาลาเห็นคนมาส่งมีมากกว่าคนมารับจึงพูดออกตัวว่าเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกพวกชาวบ้านเพราะผมเพิ่งจะทราบมันกระทันหันไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาขอขอบใจแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปท่านบอกมัคคนายกขณะเดินตามเข้าไปยังศาลาผมว่าคงยากครับท่านวัดนี้เก่าและทรุดโทรมมากเห็นว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสมภารองค์ก่อนท่านก็ไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แต่ประการใดท่านบอกว่ามันทรุดโทรมและเก่าเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ในมันแสดงอาการท้อแท้ไม่เป็นไรหรอกโยมเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดค่อยทำกันไปอาตมาจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังกายและกำลังทรัพย์จะอำนวยภิกษุผู้มาใหม่พูดให้กำลังใจคนเก่าคนแก่ของวัดสาธุขอให้ท่านจำเริญจำเริญเถิดเจ้าค่ะอุตส่าห์จะมาซ่อมแซมทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่คนบ้านนี้พวกคนบ้านนี้สิอีกที่ไม่สนใจจะช่วยกันปล่อยให้วัดวาอารามชำรุดทรุดโทรมโยมคนหนึ่งพูดขึ้นพระเจริญจึงถามนางว่าโยมชื่ออะไรล่ะจ๊ะวันหลังจะได้ทักทายกันถูกอีฉันชื่อโถเจ้าค่ะเกิดที่บ้านแป้งนี่เองยังไงอีฉันก็ขอปวารณาว่าจะรับใช้ท่านหากมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยจ้ะบ้านอีฉันอยู่ใต้วัดไปนิดเดียวเองนางชี้มือไปทางทิศใต้ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ประปรายขอบใจโยมมากถ้าโยมให้กำลังใจอย่างนี้อาตมาค่อยเบาใจที่วัดนี้มีพระกี่รูปละโยมประโยคหลังท่านถามมัคคนายกสองรูปครับท่านมีหลวงตาอ้อนกับหลวงตาเฟื่องหลวงตาอ้อนอายุพรรษา50ส่วนหลวงตาเฟื่องเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียว
เมื่อก่อนเป็นจ่าสิบตำรวจพอเกษียณก็มาบวชท่านก็เลยเป็นหลวงตาเพราะอายุมากนอกจากพระสองรูปแล้วก็มีเนนอีกรูปหนึ่งชื่อเฉลียวแต่คนเรียกกันว่าเนนเหลียวครับญาติโยมที่มาส่งเมื่อนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วก็พากันลากลับในใจของแต่ละคนค่อนข้างหดหู่เมื่อเห็นสภาพวัดพอจะเดาออกว่าอาจารย์ของพวกตนจะต้องประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องการพัฒนาวัดและเรื่องการปกครองลูกวัดและพระเนนน่าจะมาต้อนรับว่าที่สมภารแต่ก็ไม่มีใครมาสักรูปเดียวดูมีรับลมคมในอย่างไรชอบกลแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทอดทิ้งท่านอาจารย์จะหมั่นไปมาหาสู่ดูแลสารทุกข์สุขดิบของท่านพระอย่างท่านอาจารย์ใช่จะหาได้ง่ายๆเมื่อไรกันจริงดังที่โยมคิดไว้เพราะเมื่ออคันตุกะร่วมร้อยพากลากลับไปมัคคนายกก็พูดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านผู้เป็นคนท้องถิ่นนั้นว่าคนบ้านนี้เอาใจยากครับพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้พระหนุ่มรู้สึกเสียวาบในหัวใจหากสติสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่อย่างว่องไวจึงไม่ทำให้เกิดอาการจิตตกทำไมล่ะโยมถามด้วยเสียงปกติคือเขาอยากให้หลวงตาอ้อนขึ้นเป็นสมภารแทนแต่เห็นว่าท่านขาดคุณสมบัติผมก็ไม่รู้ว่าขาดยังไงเพราะท่านก็บวชมาตั้ง50พรรษาแล้วมัคคนายกออกความเห็นไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความจริงที่พระเจริญได้รับเลือกให้มารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้เพราะพระเทพสิทธินายกหรือมหาห้องเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดการเรื่องทั้งหมดท่านต้องการให้พระหนุ่มผู้ซึ่งหลวงพ่อเดิมอาจารย์ของท่านฝากฝังเอาไว้ได้มีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่การเป็นพระลูกวัดเสียเปรียบตรงที่มักถูกสมภารเจ้าวัดเขม็นหากทำอะไรเกินหน้าเกินตาตนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพระเจริญมาโดยตลอดท่านแน่ใจแล้วว่าพระหนุ่มรูปนี้เป็นพระแท้และจะจันลงพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปจึงตั้งใจสนับสนุนอย่างเต็มที่พระเจริญเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้แม้หลวงพ่อช่อผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมบุรีก็หาทราบไม่หลวงตาอ้อนท่านเก่งทางไหนหรือญาติโยมจึงศรัทธาอยากให้ท่านได้เป็นสมภารพระหนุ่มถามด้วยใจเป็นกลางปราศจากอคติใดๆเก่งทางใบหวยครับเขาว่าท่านให้เลขเด็ดทำให้คนรวยมามากต่อมากแต่สำหรับผมไม่ศรัทธาพระแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนถ้าจะพูดให้แรงกว่านี้ก็คือท่านทำผิดพระวินัยเพราะพระดีไม่ได้อยู่ที่ให้หวยแม่นแต่อยู่ที่การเจริญศีลสมาธิปัญญาผมว่านอกจากตัวท่านจะทำผิดพระวินัยแล้วยังทำให้ญาติโยมเข้าใจพระศาสนาอย่างผิดอีกด้วยมัคคนายกอธิบายความในใจอีฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าค่ะอีฉันเองถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะไปขอเลขเด็ดจากพระอีฉันไม่ต้องการร่ำรวยแบบ
การทำบาปเจ้าค่ะนางโถรีบสนับสนุนอ๋อโยมโถก็ไม่ชอบพระใบ้หวยหรือพระหนุ่มถามยิ้มรู้สึกถูกชะตากับโยมผู้นี้ด้วยว่าอายุอนามคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับโยมมารดาของท่านพวกเราที่มาต้อนรับท่านคือพวกที่ไม่อยากให้หลวงตาอ้อนเป็นสมภารครับแต่พวกของหลวงตาอ้อนมีมากกว่าสัก10 เท่าเห็นจะได้ถึงอย่างไรพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างท่านแม้ว่าจะน้อยกว่าพวกนั้นแต่ผมก็มั่นใจว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมครับโยมที่หนุ่มกว่าเพื่อนพูดขึ้นพระเจริญจึงชมเขาว่าโยมพูดเข้าทีดีขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมผมชื่อม่วงครับแม่เล่าว่าตอนแพ้ท้องอยากกินแต่มะม่วงแต่หากเป็นลูกสาวแกก็จะให้ชื่อมะม่วงบังเอิญผมคลอดออกมาเป็นผู้ชายแกก็เลยให้ชื่อว่าม่วงเฉยๆในม่วงบอกชื่อพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาเสร็จสรรพโดยไม่ต้องให้ถามอาตมาอยากทราบความเป็นไปของคนบ้านนี้ว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรบ้างจะได้วางตัวได้ถูกโยมพอจะบอกได้ไหมท่านถามในม่วงส่วนใหญ่ชอบเล่นการพนันแล้วก็ไม่ชอบเข้าวัดครับผมหมายถึงว่าเข้าวัดมาทำบุญถือศีลน่ะเขาไม่ชอบแต่เขาชอบเข้าโบสถ์ครับเขามานั่งวิปัสสนาหรือท่านมองไปที่โบสถ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมมากถ้าทำอย่างนั้นก็ดีนะสิครับแต่นี่พวกเขาเข้ามาเล่นการพนันกันเล่นต่อหน้าพระประธานในโบสถ์เลยพูดก็พูดเถอะผมอยากให้หลังคาโบสถ์พังลงมาทับพวกมันให้ตายตายไปเสียพวกบาปนะคืนอยู่ไปก็หนักแผ่นดินมัคคนายกเป็นคนตอบจริงของทายกจะท่านอิฉันเห็นแล้วสังเวชใจเหลือเกินทำไมพวกเขาถึงไม่กลัวนรกกันก็ไม่รู้โยมที่นั่งติดกับนางโถพูดเชิงบ่นแล้วสมภารองค์กรท่านไม่ว่าหรือพระหนุ่มถามท่านก็เคยไปว่าเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังแถมยังขู่ท่านสิอีกว่าถ้าไม่อยากอายุสั้นก็อย่ามายุ่งกับพวกเขาสมภารท่านก็เลยกลัวไม่กล้าไปว่าอีกมัคคนายกตอบเขาไม่กลัวพวกชาวบ้านว่าเอาหรือก็ขนาดสมภารแท้ๆพวกเขายังไม่กลัวไม่เกรงนับประสาอะไรกับพวกชาวบ้านคนนั่งติดกับนางโถพูดอีกจริงอย่างที่แม่แต้มเขาพูดนั่นแหละขนาดผัวแม่แต้มเป็นกำนันพวกเขายังไม่กลัวเลยเจ้าค่ะนางโถช่วยเสริมพระเจริญจึงรู้ว่าโยมคนนี้ชื่อแต้มมีสามีเป็นกำนันแล้ววันนี้กำนันไม่มาด้วยหรือท่านถามนางแต้มเขาตายไปแล้วล่ะจ้ะท่านตายมาได้2 ปีแล้วนางตอบหน้าสลดลงเมื่อพูดถึงสามีเป็นอะไรตายล่ะตกกระไดจ้ะแต่ก็ไม่ได้ตายทันทีคือแกนอนป่วยอยู่3 เดือนจึงตายนางปิดบังความจริงบางอย่างไว้ความจริงกำนันเขียวไม่ได้ตกบันไดลงมาเองหากถูกเมียผลักด้วยเท้าตกลงมาจากนั้นก็ป่วยกระเสาะกระแสะและถึงแก่กรรมในที่สุดพระเจริญแห่งนางแต้มหน้าจ้อยลงไปจึงพูดขึ้นว่าเอาละก็ทักทายปราศัยกันพอหอมปากหอมคอแล้ว
อาตมาจะขอให้ช่วยไปส่งที่กุฏิสักหน่อยหลังจากนั้นก็จะได้ไปกราบหลวงตาอ้อนส่วนหลวงตาเฟื่องคงไม่ต้องไปกราบเพราะท่านอายุพรรษาน้อยกว่าอาตมาแต่ถึงท่านจะไปก็ไม่พบหรอกครับเพราะท่านไม่เคยอยู่วัดมรรคนายกไกรงานซึ่งเท่ากับฟ้องไกลไกลท่านไปอยู่ไหนล่ะเป็นพระไม่ได้อยู่วัดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพระหนุ่มถามอยู่บ้านครับท่านกลับบ้านทุกวันพอฉันเพลเสร็จก็ขนผลมากรากไม้ของวัดไปให้ลูกหลานกินทำอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆผมละห่วงท่านเหลือเกินกลัวว่าตายไปท่านจะต้องไปเกิดเป็นเปรตขโมยของสงฆ์นี่ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมครับเขาถามสมภารองค์ใหม่ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเมื่อคุ้นเคยกันแล้วอาตมาก็จะเป็นคนตักเตือนท่านเองตอนนี้ช่วยพาอาตมาไปส่งที่กุฏิหน่อยเถอะมรรคนายกและญาติโยมจึงช่วยกันขนเครื่องอัฐบริขารของท่านไปยังกุฏิสมภารซึ่งอยู่ห่างจากศาลาการประเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ10วากุฏิหลังนั้นทั้งเก่าทั้งรกรุงรังพวกญาติโยมชายหญิงจึงช่วยกันทำความสะอาดเป็นการใหญ่พวกผู้ชายไปตักน้ำในแม่น้ำมาใส่ตุ่มพวกผู้หญิงช่วยกันกวาดถูปัดหยักหญ้าใยแมงมุมตามคือฝ้าและเพดานขณะที่พวกญาติโยมทำงานสมภารองค์ใหม่ก็ยืนคอยกำกับให้ทำตรงซอกนั้นซอกนี้มุมนั้นก็ยังไม่เกลี้ยงตรงนั้นก็ยังมีรอยเปื้อนเพราะท่านเป็นคนเจ้าระเบียบและละเอียดถี่ถ้วนส่วนโยมคนหนึ่งถึงกับออกปากว่าท่านสมภารเจ้าระเบียบยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกอีฉันขอยอมแพ้พระหนุ่มจึงว่าต้องยกความดีให้โยมยายอาตมาอยู่กับโยมยายตั้งแต่อายุ6ขวบแม้เรื่องเจ้าระเบียบเนี่ยไม่มีใครเกินโยมยายของอาตมาท่านพูดถึงโยมยายด้วยความชื่นชมและตอนนี้โยมยายของท่านยังอยู่หรือเปล่าครับในม่วงถามเสียแล้วเพิ่งเสียเมื่อ2ปีมาเนี่ยโยมยายอายุยืนตอนอายุ99อีกไม่กี่วันก็ครบร้อยแล้วหลงไหมเจ้าคะนางแต้มถามไม่หลงเลยใจโยมสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีเหลือเกินตอนจะสิ้นใจก็ให้ศีลให้พอลูกหลานแล้วก็บอกลาจากนั้นก็หลับไปเฉยๆภิกษุหนุ่มเล่าภาพเหล่านั้นยังติดตาติดใจมาจนบัดนี้โถช่างมีบุญเหลือเกินแสดงว่าเป็นคนชอบทำบุญใช่ไหมเจ้าคะโยมคนหนึ่งถามถูกแล้วจ้ะโยมยายชอบทำบุญชอบฟังเทศเล่าให้อาตมาฟังว่าพ่อแม่พาไปวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมยอมละจ๊ะพาลูกหลานเข้าวัดกันบ้างหรือเปล่าท่านย้อนถามเด็กสมัยนี้เขาไม่ชอบเข้าวัดกันแล้วละเจ้าค่ะไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายายไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีคนเข้าวัดหรือเปล่าน่าเป็นห่วงพระศาสนานะเจ้าคะห่วงก็ต้องร่วมมือกันนะโยมต้องช่วยกันสอนลูกสอนหลานชาติไทยของเราอยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องปลูกฝังสั่งสอนให้คนรุ่นหลังยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะโยมนะท่านถือโอกาสฝากฝังสองชั่วโมงต่อมากุฏิสมภารที่เคยรกรุงรังก็สะอาดสะอ้านดูงามตา
พระเจริญอนุโมทนาในกุศลจิตของญาติโยมที่มาช่วยแล้วถามขึ้นว่าแถวนี้มีน้ำแข็งใส่น้ำหวานขายไหมมีครับเหนือวัดไปหน่อยมีร้านน้ำแข็งมีขนมด้วยประเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาถวายในม่วงขันอาสาอาตมาไม่ฉันหรอกแต่อยากจะเลี้ยงญาติโยมโยมช่วยไปซื้อมาสู่กันกินหน่อยนะท่านล้วงปัจจัยออกมาจากย่ามส่งให้ในม่วงไม่เป็นไรเจ้าค่ะพวกอีชั้นไม่อยากรบกวนท่านแค่นี้ก็อิ่มบุญไปตามๆกันแล้วนางแต้มค้านด้วยความรู้สึกเกรงใจสมภารองค์ใหม่ไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่ชอบเอาเปรียบใครขอให้อาตมาได้ตอบแทนบ้างแม้มันจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับน้ำใจของญาติโยมอาตมาขออนุญาตนะถ้าเช่นนั้นก็ตามแต่ท่านจะกรุณาเถอะเจ้าค่ะโยมผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพื่อนหล่อนนึกอยากกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานเพื่อดับกระหายในม่วงจึงเดินไปซื้อสักครู่หนึ่งก็ถือถาดมาคนละใบกับเด็กหนุ่มลูกจ้างเจ้าของร้านในถาดมีแก้วน้ำแข็งใส่น้ำหวานบรรจุถาดละ10 แก้วซึ่งเมื่อแจกจ่ายแล้วครบคนพอดีได้กินน้ำแข็งแก้กระหายกันแล้วบรรดาญาติโยมก็ลาสมภารกลับบ้านเรือนของตนพระเจริญจัดการส่งน้ำและนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกสำรวจรอบๆวัดคิดว่าค่ำๆจึงจะไปกราบหลวงตาอ้อนท่านเดินสำรวจไปเรื่อยๆกระทั่งมายืนอยู่หน้าเสาระเบียงพระวิหารที่เสามีตัวอักษรเขียนเป็นโครง4สุภาพความว่าชัยโยอาวาสนี้เจ้าพระยารัตนบดินทราเสกสร้างเป็นที่สมุหนายกยศยิ่งใหญ่แห่ฉลองบาทพระเจ้าช้างเผือกผู้ทรงทันแล้วภิกษุหนุ่มจึงได้รู้ว่าวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของพระเจ้าช้างเผือกซึ่งคงจะเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงครองราชย์อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1991ถึง2031ตัวท่านเองก็เคยเกิดเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาคงจะต้องมีอะไรผูกพันกันเป็นแน่จึงได้จับพลัดจับพลูมาอยู่วัดนี้ตกค่ำพระเจริญจัดการนำธูปเทียนแพใส่พานไปกราบหลวงตาอ้อนเมื่อท่านเดินขึ้นไปบนกุฏิภิกษุวัย70 เศษกำลังนั่งสูบยาเส้นมวนด้วยใบตองแห้งอยู่ในห้องของท่านครั้นเห็นภิกษุหนุ่มถือพานเดินเข้ามาก็แกล้งทำเป็นเมินหน้านึกชังตั้งแต่รู้ว่าจะมารักษาการเจ้าอาวาสที่วัดนี้ทั้งที่ตำแหน่งดังกล่าวควรที่จะเป็นของท่านผู้ซึ่งแก่พรรษากว่าคิดอกุศลว่าเจ้าพระหนุ่มรูปนี้จะต้องมีเส้นสายใหญ่โตเป็นแน่แท้หลวงตาครับกระผมพระเจริญทิตธรรมโมจากวัดพรหมบุรีมารายงานตัวครับทางการเขาส่งกระผมมาประจำที่วัดนี้ท่านไม่บอกว่ามาอยู่ในตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเพราะรู้ตื้อลึกหนาบางจากญาติโยมที่มารับเมื่อตอนบ่ายแล้วพูดจบท่านวางพานไว้ทางขวามือและกราบ3 ครั้งหลวงตาอ้อนยังคงนั่งเฉยไม่พูดไม่จาหลังพิงข้างฝาขาเหยียดตรงไปข้างหน้าตามสบายพระหนุ่มรู้สึกอึดอัดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมพูดจาด้วยในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าหลวงตาจะไม่กล่าวต้อนรับกระผมสักคำ2 คำหรือครับหลวงตาวัย70พูดห้วนๆว่า
ข้าไม่มีอะไรจะกล่าวเสร็จธุระของแกแล้วก็กลับไปได้ภิกษุหนุ่มถูกไล่ทางอ้อมดังนั้นท่านจึงก้มลงกราบอีก3ครั้งแล้วก็ลุกออกมาขณะเดินกลับกุฏิท่านนึกในใจว่าสงสัยจะต้องใช้คาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าอีกแล้วโยมยายจ๋าโยมอยู่ที่ไหนโปรดช่วยพระหลานชายด้วยเถิดจ้ะ